ทุกเจริญธรรมญาติโยมตอนนี้นะทีมงานอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยจากลำปางได้ร่วมขบวนกับพี่น้องจากต่ายตีต่างๆอันนี้จังหวัดใดบอกมาด้วยกันนี้กำลังจะเข้าไปสู่ศูนย์บรรเทาผู้ประสบปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดเชียงรายเพื่อจะนำของอุปโภคบริโภคที่ได้รับการบริจาคจากศรัทธาญาติโยมและก็ที่อาตมาภาพได้ไปซ่อซื้อหามาไปบริจาคให้กับศูนย์นะศูนย์ดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของจังหวัดเชียงรายเขาบ่สามารถจะลงพื้นที่เองได้หากทางการยังอนุญาตเนื่องจากว่าในพื้นที่หลายแห่งถนนก็ดีหมู่บ้านชุมชนต่างๆนี่มันยังการจราจรยังบ่ดีเด้ออันนี้ก็จะเอาไปกับบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดยังฮู้นี่เขาก็มาด้วยกันเนาะมันจะพอไปบ่ฮู้ละมาจากไหนมาจากหลายตีหลายแห่งก็ขอบคุณทุกคนเด้อที่เป็นสะพานบุญทําให้อาตมาภาพได้รับความร่วมมือในครั้งนี้ได้เข้าของเครื่องใช้หลายอย่างหลายประการเนาะติดตัวมาได้น้ำดื่มนี้ทุกลำใส่น้ำดื่มใส่อย่างมาตุ้ยน้ำดื่มก็มีแล้วก็อันส่วนน้ำดื่มเข้าเนาะเข้าใหญ่ๆก็ทั้งหมด3ไต่5ไต่ที่เปิ้นบริจาคมาแหมทั้งหมดนี่เป็น5ไต่เนี่ยไต่ใหญ่ไต่3ถัง4ถังเนี่ยอันนี้คือความร่วมมือจากสถาญาติโยมที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันเนาะเฮาอินดูผู้ประสบภัยบางพ่อก็อินดูหลายแต่มีโอกาสได้ช่วยเหลือแต่ก็เฮาก็โชคดีที่มีสื่ออาตมาภาพก็จบดีที่มีสื่อของสถานีวิทยุ 106.50 เมกะเฮิรตซ์ของลำปางเป็นกระบอกเสียงในการแจ้งขอความช่วยเหลือจากสถาญาติโยมแล้วก็สถานีวิทยุในเครือข่ายของคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาที่ได้มีท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเนาะท่านได้เมตตาเพื่อเวลากับอาตมามาจัดรายการก็เป็นรายการปกติวันจันทร์วันพฤหัสนะวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสมีเวลาก็ได้อู้ได้จานเรื่องนี้ก็เลยได้ของค่อนข้างจะเร็วเนาะบางวัดอยากจะมาช่วยแต่ว่าของบ่เปียงปอเพิ่นก็เลยบิณฑบาตวันก่อนนี้ได้ข่าวว่าท่านอาจารย์เซเว่นท่านพระครูวินัยธรที่วัดบ้านใหม่หัวเสือบิณฑบาตวันพรุ่งนี้จะเอาความช่วยเหลือมาเหมือนกันเนาะนำส่งมาร่วมกับบรรเทาสาธารณภัยกู้ภัยของตังแม่ท่าเปิ้นเนาะจะมาด้วยกันนี่แต่ละวัดแต่ละวัดก็ช่วยกันเวียงป่าเป้าจะมาก็ทราบข่าวว่าครูบาอาจารย์สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าและสำนักงานเลขาเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าวัดป่างิ้วคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าได้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบและมาบริจาคเข้าของจตุปัจจัยทายธรรมต่างๆที่ใจได้นะเอามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้อำเภออื่นๆก็เช่นเดียวกันนะเพิ่นก็ทำกันทุกอำเภออันนี้ก็คือบทบาทพระสงฆ์เกี่ยวกับการสาธารณสงเคราะห์ในยามติดศรัทธาสาธุชนตั้งหลายเปิ่นประสบปัญหาเนาะตั้งแบบเนี้ยนะศรัทธาญาติโยมหลายคนบ่มีน้ำกินน้ำดื่มนะบางคนก็ตากเอาน้ำติเป็นน้ำดินน้ำโคลนนะเพราะว่าความช่วยเหลือไปบ่ถึงเปิ่นก็เอามาให้มันตกตะกอนเนี่ยกินกันไปอย่างนั้นว่ะอันนี้คือสิ่งที่เฮาฟังแล้วอาจจะว่าโอ้เป็นไปได้ก้าเองนะแต่ว่าคนในพื้นที่เป็นบอกมาว่ามันในเมื่อถ้าบักกินน้ำก็ตายอ่ะซะนะกินน้ำคุณดีกว่าเนี่ยมีน้ำกินอ่ะอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องเขาลำบากเนาะ
เสื้อผ้าอาภรณ์อย่างต่างๆก็เช่นเดียวกันไหลตัวน้ำไปหมดอ่ะเอาอย่างบ่ได้ก็ดีที่ว่าเขาเป็นคนไทยเนาะมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันจะเป็นศาสนาอย่างก็จังเนาะเป็นชนเผ่าก้าอย่างก้าเฮาบ่ได้นับตรงนั้นขอเป็นพี่เป็นน้องเป็นผู้ประสบภัยเป็นคนไทยด้วยกันเฮาก็ช่วยกันขอบคุณเนี่ยโอ้กาลสินกะฮะโอ้ลูกกาลสินบุญนะสถานน่ะรถกู้ภัยของกาลสินวันนี้มาไกลเลยเนี่ยอีปล่อยแม่ลองขึ้นพอเถอะเออเนาะเนี่ยคือความร่วมไม้ร่วมมือความช่วยเหลือที่ที่คนทั่วประเทศอ่ะเพิ่นตื่นตัวเพิ่นนี่กันอันนี้คือความเสียหายรุนแรงมากที่ตั้งจังหวัดเชียงรายของเฮาได้ประสบอยู่ในขณะนี้ก็เดียวก็รู้ถ้าภาคกลางนี่นะซะนะภาคกลางนี่มันเมินบ้านเฮาก็ยังเป็นน้ําป่าแต่ว่าถ้ามันมาหลายรอบมันก็อย่างเนี้ยอย่างเชียงรายตอนเฮาของเฮาตอนนี้ก็คือมารอบที่3ความเสียหายก่อนนักหนาถึงรอบถึงทุกรอบนะรอบที่1รอบที่2รอบที่3นี่ก็ความเสียหายทุกครั้งก่อนนักหนาอยู่เนาะนี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันเมตตาธรรมค้ำจุนโลกสัทธาเหยเนาะโลโก้ปฐมภิกาเมตตาความเมตตาเป็นคุณธรรมที่สำคัญถ้าคนเฮาอยู่ด้วยกันบ่มีความเมตตาเอื้ออารีต่อกันนะเปิ่นลำบากเฮาช่วยเปิ่นเวลาเฮาลำบากไผก็จะมาช่วยเฮาทุกวันนี้ติโลกของเฮาสงบเย็นอยู่ได้นะอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขของความทุกข์ของก็ยังถ้ามีความเมตตาอยู่มันก็ยังปากันไปได้อยู่แต่บัดใดถ้าความเมตตาขาดเนาะคนเฮาหันแก่ตัวแก่งแย่งชิงดีกันมันก็จะอยู่กันยากนะยากถึงเปิ่นถึงตัวนั่นนะถ้ามันยากแล้วมันยากหมดนะบ่จะยากกับเฮาบ่จะยากกับเปิ่นทุกคนจะตุกด้วยกันหมดในภาวะนะเกิดภัยพิบัติมันก็มีหลายอย่างนะน้ำท่วมก็ดีนะฝนลมนะพายุจากวาตภัยนี่อัคคีภัยวาตภัยภัยพิบัติต่างๆในสถาบันเตือก่อน้ำท่วมดังเตือกับฝนแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเฮาหลีกเลี่ยงบ่ได้หลีกหนีบ่ได้อยู่บนโลกใบนี้โอ้บ่ต้องมีลมได้ก่อเอ๋มันจะเป็นไปได้อย่างไรหน้าฝนอย่างอีบ่ฮื้อมีฝนได้ก็ฝนบัดตกได้ก็มันก็เปลี่ยนไปบ่ได้เนาะเพราะฉะนั้นนี่อย่างใดก็ตามเมื่อมีเหตุการณ์อีหยังเกิดขึ้นแบบนี้นี่เฮาก็ต้องร่วมโดยช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือเนาะช่วยเหลือเกื้อกูลจุนเจือช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปช่วยเหลือกันไปก็จะอยู่ได้นะศรัทธาญาติโยมเป็นบุญเป็นกุศลเนาะเฮาทําโอ้ความเสียหายอันนี้ก็น้ําเข้ากําลังจะลดนะสตาอันนี้ก็เป็นแม่น้ํานี่แม่น้ําหยังบ่นี่แม่น้ําโอ้แม่น้ํากกสตาตอนนี้ข้ามน้ํากกแล้วนะน้ํากกก็ยังอยู่สูงอยู่น้ํากกน้ําแม่กกน้ําแม่กกโอ้อันนี้ขนาดแห้งนะสตาดูมันล้นตะลิงแล้วเนี่ยตอนนี้น่ะแต่ว่าแห้งไปแล้วตอนนั้นคือมันอยู่สูงกว่าตะลิงแถวนี้พังเสียหายยับเยินน้ำกกนะน้ำกกก็จะเข้าสู่ในพื้นที่นะตอนนี้เข้าได้ของละวันนี้เริ่มเข้าได้ถ้าเป็นกูเตือนนี่เข้ามาไม่ได้ตอนนี้สะพานเปิดละถ่านเรือจ้ะอะไรก็บ่อซ้ายกันใช่บ่หมู่บ้านนั่นโอ้ล่ะโอ้รถก็ยังเข้ายากอยู่เนี่ยสถานีรถนั่นน่ะน้ำนะหนทางนี่กำลังเปิดนี่เตรียมกล้องไว้ยังท่วมถนนอยู่กล้องไว้อันนี้มาตัวเปิดเอาไปนักหนอกไปตัวเปิดไปได้ก่อนไปช่วยเหลือมาเข้ามาแล้วก็ต่อกันเดี๋ยวต่อกันอ
รถใหญ่ที่เลนซ้ายได้ครับรถใหญ่รถใหญ่ที่เลนซ้ายนะครับรถใหญ่ที่เลนซ้ายครับผมครับผมรถเล็กวิ่งเลนขวานะรถใหญ่ที่เลนซ้ายนะครับน้ำน้ำตอนนี้กำลังเปิดนะเดี๋ยวจะเป็นช้างใหญ ด้วยกันเป็นขบวนต้องหย่ำแหบใส่กันไว้ใช่ใช่ไปกันไปห่างกันไปให้เขารอเขาอย่างดูคนเหนือให้มาเลยไปดิจับหมายเลขมาฝากว่าจบเออนั่นไม่ได้อย่างนี้สิตามโอ้แห้งหมดเลยเบิ่มด้วยครับพี่เป๊ะเหนือมีนะโอ้บ้านหลังนี้เนาะทุกท่านมาครับลุงล้อมก่อนได้ไหมจังเลด้าไม่รู้อ่ะฮะนั่นจีเลยปุ๋ยแฮมตายมั้ยยังไงโทรหากำพิษเขาไปยาวอีกอ่ะเขาตีตาเขาเบาพอปุ๋ยไปก่อนมาติ๊กมาปล่อยมันมาเลยครับมาต่อยมาเลยต่อยมาเลยมาต่อยมาเลยสามบอดพอโอ้นะลุงคุณเลี้ยวซ้ายก่อนนี่นะไปไหนเออมันยังหมานไม่พอดีๆนะโอ้คุณเลี้ยวซ้ายเข้าไปฮะเออหันรถผมแหละโอ้เจ๊บะจอมะจอมะกะถึงบอกจอกันมั้ยเนี่ยผมเลี้ยวซ้ายเข้าตีเฮาข้ามน้ํามาปุ๊บเลี้ยวซ้ายมาตั้งเส้นไปยาวอีกอ่ะโอ้ก็อันนี้มานอนอยู่นี่เถอะแต่รู้นี่ละอันแล้วก็อันไม่สายนี่มูมิจฉาชีพเปิดเดินรอดนะก็ไปลักโค้บอยู่อีเบิ่มโอ้ข้ามเติมเนาะยิงสำคัญเนาะยิงแล้วไหลหลงน้ำปุ๊บไปเนาะรอดขันก็มันลักปีเปิดเลยเฝ้าบ้านนะเนี่ยไปซ้ำเติมเปิดอยู่เปิดอู้หือบาปกรรมยิงหัวแบะเลยไหลหลงน้ำไปเนาะจะให้มันสุดแม่หน่อยเดี๋ยวไปคุยกับแม่ยาวน้าคณะกำลังเดินทางคงจะเป็นเส้นทางที่เปิ้นตั้งวันเท่าสันหภัยเนาะเปิ้นมีเส้นทางของเปิ้นก็เอาไปเอาเข้าของไปลงอันนี้เป็นรถของกาฬสินธุ์นำหน้านี้ครับรถพอทุกคนเป็นอ่ะเฮายังไกลพอนั่นก็แซงหันนะรถเฮาตาสีมันเย็นรับตาก็เหมือนกันครับรถมันพาคุ้มเฮาก็เด่นขนาดนั้นสีมันเย็นแซง
กันรถติดแหมกันน้ำกับตัวกันเกาะกันมากนะมันพอแค่หางงูหย่ำได้คนรู้แล้วรถกำจิตมันนะถ้ามีรถนำทางเขากับหูไปได้เลยนะตามมาเนอะถ้าไรก็พอตั้งไรสดเนาะลุงน้อมตะวันน่ะพอตั้งไรสดเอาเด้อไม่ดูฮัลโหลฮัลโหลเอามาตรงตรงเข้ามาเลยๆพอในไรสดนั่นน่ะนั่นน่ะพี่ไอ้ที่เฮาข้ามน่ะมาพบเฮาเลี้ยวซ้ายกันน่ะเลี้ยวซ้ายเข้ามาพี่เลยไปล่ะฮะที่เขาสร้างเป็นหมู่บ้านนะเข้าใจเข้ามาเลยเข้ามาเลยเป็นหมู่บ้านนั่นแหละเข้ามาเลยเข้ามาเลยมาเลยๆแล้วก็มาถึงให้จะเลี้ยวซ้ายเด้อมาถึงตั้งแยกเพื่อจะเลี้ยวซ้ายพอไปว่าเดี๋ยวๆห่างวางสายเดี๋ยวนะลูกศรป้ายสีน้ำมันที่ทำการสำนักงานสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว 3.2 กม.เลี้ยวซ้ายมาถึงถนนใหญ่แหมกำเลี้ยวซ้ายแหบเข้ามาเลยย่ำก็ติดเบิ่งท้องเออบอกย่ำร้อยย่ำร้อยรวยหน้าจุดที่2เด้อพอไปไกลจมูกเนี่ยมาเนี่ยดูหน้ามาแหมแหมหลอกเออข้ามมาเลยที่เขากลางเต้นฮะเนี่ยมาแหมมาแหมเราเจอไปเนี่ยเลี้ยวซ้ายมาหยาวมาแหมไกลโยมาเลยเลยเนี่ยเขาจะชะล้อหน้านี่เหรอเลี้ยวซ้ายมาพออันนั้นตัวก็ได้ไล่โซดของกตัญญูน่ะเปิดพอได้พ่อจะได้ถ่ายตั้งนานคือพอบอกยังได้เจอก่อนเจอไปก่อนครับนี่อาคารอย่างนี้อาคารอะไรเนี่ยสีชมพูเด้อพอเด้ออาคารพบโชคอาคารพบโชควางกูละอาหารเด้อขอบอกคุณพ่อถึงแล้วรถเนี่ยวัดจ้องเนี่ยสูงกว่าสูงเนี่ยห้องร่องจอกจอก
ต้องคุ้นจุกนี่แหละต้องขนาดที่โอ้อันนี้ก็ถูกคิดแล้วนะครับก็จอมคิริไปน้ำหน้าของตัวก็ลงน้ำก็ลงน้ำอ่ะค่ะน้ำหน้าหนูตัวก่อนจดล้อจับนู้นน่ะตรงคือแค่ไม่ใช่อันนี้ก็จี้ตัวนี่ดิ๊ดๆกับกันไหลมันยังจี้ลงน้ำกันลงน้ำมันจี้ตัวมาสาธุมาจากไหนกาฬสินธุ์เหรอฮะจากชลบุรีครับโอ้ปาโทมาไกลเลยนี่อาจารย์อยู่ชลบุรีครับโอ้สาธุอาจารย์มาจากลำปางอาจารย์มาจากลำปางที่เดียวกันก่อนก่อนนู้นหมู่นะครับรอพอกับนั้นเปิดกับนั้นเปิดจะลงไหนเนาะสาธุเป็นทางนัดคืนเนาะครับการนอนไหมต้องนอนนะครับต้องนอนช่วยเนาะโอ้เอาเรือมาด้วยใช่ไหมครับผมโอ้มาจากสาธุครับโอ้ได้บุญได้กุศลกันออกกี่โมงชลบุรีออกมา2ทุ่มครับโอ้2ทุ่มมูลนิธิกู้ภัยสว่างอะไรนะสว่างประทีปครับโอ้สว่างประทีปมาจากกาฬสินธุ์มาจากชลบุรีครับชลบุรีสว่างประทีปศรีราชากาฬสินธุ์นี่สิรถกาฬสินธุ์แว่มเอาถวายเอากันน้ำมันรถให้เปิ้นไปไว้ให้เปิ้นใช้มาด้วยกันหลายกันค่ะมา6กันครับแล้วท่านมันเอาใช้จ่ายส่วนตัวใช้จ่ายส่วนตัวช่วยเหลือกันนี่ก็มาบริจาคของเงินมา3คันรถมันของมีประมาณ6แต่ว่าอาจารย์เอามาได้แค่นี้มาข้างหน้าเลยไปมึงมาเห็นเอาตอนนี้เออเอาไปแล้วรถเขาครบละรถเนี่ยเดี๋ยวเขากับเนตล้อกำนันวะแล้วศูนย์ก็เดี๋ยวของลงได้เลยเดี๋ยวเขาติดต่อทางกำลังเลยครับอาจจะเอาขึ้นเดือนรถแบนแล้วก็ของเรานี้มาจากชลบุรีศรีราชา
ชลบุรีศรีราชาชลบุรีศรีราชาสาธุสาธุมาถึงแล้วมาถึงแล้วอันนี้แผนกอาหารเอาอาหารมาเติมฮือแฮมดูไปกินข้าวจ้ะบัดเดี๋ยวนี้น้ำอย่างต่างๆนี่จะเอาลงเข้าไหนอยู่ล่ะโยมน้ำน้ำขออาจารย์เอาลงที่นี่ไหมสามคันรถน้ำข้าวอาหารของจัดลงไปฮะก็กำนันเนาะกำนันไปไหนกำนันเออนั่นแหละเอาลงนี่สาธุสาธุสาธุไหมสาธุครับขออาจารย์เอามา3ลำเอาลงเนี่ยเนาะจากลำปางมีตึงเข้ามีตึงเงินโอ้ขอบคุณจะได้มีตึงเข้าเข้า3 4ไต้ครับผมครับครับครับเดี๋ยวเอาลงนี้ครับผมกำนังตะบุญมะยาวครับอันนี้ท่านปลัดครับปลัดปลัดโตปลัดเป็นช่างภาพให้กันนะครับผมเป็นอาจารย์ถ่ายอาจารย์ไลฟ์สดใช่ไหมคะนี่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์ลำปางตอนนี้กำลังมาผมขึ้นมาได้3คันรถขอการเต็มเป็นข้าวข้าวตอนนี้ก็คือทางบ้านคือแต่ว่าข้าวไม่เพียงแต่ที่พวกกันต่อไปเพื่อการที่จะพูดกับผมครับผมกำนันตะบุญมิยาวครับชื่อสมกรจันเร็วครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องจากลำปางขอบคุณพี่น้องจากที่ได้นำข้าวสารอาหารแห้งเข้ามามอบให้กับผู้ประสบภัยของตะบุญมิยาวครับก็ขอให้ได้รับอานิสงส์ที่มากนะครับเดี๋ยวอาจารย์ได้ไหมครับได้ได้ครับได้ครับขอบคุณครับเปลี่ยนหน้าตาอาจารย์จะเป็นแจ้งแจ้งลงไปแล้วได้ได้เดี๋ยวเช็คได้เดี๋ยวจะไปผมไหมไม่เบอร์เพราะว่าบัญชีเราไม่ได้เบอร์ไปยืมเงินของอาจารย์เติมน้ำมันหมดโอเคเพราะว่าตอนนี้ท่านกำลังเป็นมือก็ข้าวผมเดี๋ยวนี้ล้อกันเข้าพยายามเขียนเขียนเขียนพลกำนันสรุปกันเขาอย่าตั้งนี้แล้วนะตั้งนี้ผมตั้งนี้นี่นี่คือผอโรงเรียนแม่ยาวนะโรงเรียนมาเป็นยังผมขอพูดอย่างนี้โอเคเจ้าข้าวผมเจ้าหมอเจ้าไปจ้าผมพระอาจารย์ไปไล่ตรงนี้ถ้าไล่อยู่เหมือนกันได้ไล่อยู่ค่ะตอนนี้ปิดไล่นี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวไล่ใหม่